ับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์นะครับวันนี้เดินทางมาไกลครับมาแถวพนมสารคามนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพาเพื่อนนั้นมาดูความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการโมดิฟายรถนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบในเรื่องของ Honda Wave นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยสุดประเทศจริงๆนะครับจากกระแสที่เคยได้เห็นกันแล้วว่า Wave 125i วิ่งกัน200นะครับเป็นอย่างไรทําได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะข้อมูลกันละกันนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับตอนนี้เดินทางมาอยู่ที่หน้าร้านของเต้าหู้นะครับผมนี่ฮะรถจอดกันสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะมาแบบงามๆเลยนะครับผมหลายคนคงจะเคยได้เห็นในคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความแรงแบบนี้นะฮะไม่แบบนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางเจ้าสำนักกันดีกว่านะครับผมเรามาเจอเขาเลยดีกว่านะฮะนี่เลยครับเต้าหู้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเต้าหู้ครับครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับน่าจะ3ปี4ปีได้มั้งครับตอนนั้นเราเจอกันที่สปีดไรเดอร์จำได้มั้ยครับวันนี้เห็นบอกว่ามีรถเจ๋งๆระดับประเทศทําที่นี่โดยเฉพาะวิ่ง200กว่าใช่ครับเป็นเรื่องจริงก็เต็มร้านเลยเว้ยเต็มร้านเลยนี่คือบรรดาเวฟที่เอามาให้เต้าหู้ทําหมดเลยถูกป่ะครับจริงๆเลยสวยงั้นเลยนะครับงั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูกันเลยว่ารถคันนั้นคือคันไหนได้มั้ยโอเคคือคันนี้เลยใช่มั้ยครับคันนี้ฮะแบบนี้เลยนะครับดูแล้วดูภายนอกก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะนะภายนอกนะพูดถึงภายนอกภายนอกไม่มีอะไรเลยภายนอกมีล้อมีโชคหลังมีล้อกับโชคหลังประมาณนี้ก็ปั๊มเดิมอะไรเดิมหมดเลยปั๊มเดิมใช่นี่ให้ดูนะฮะว่าปั๊มยังปั๊มเดิมอยู่เลยซึ่งต้องบอกว่าเอาอยู่ด้วยอยู่นี่นะฮะคือยังไม่ทําอะไรเยอะครับเต้าหู้บอกว่าเปลืองเอาตังค์มาทําเครื่องดีกว่าแต่สิ่งที่ทําก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ถูกมั้ยเน้นเครื่องยนต์เครื่องยนต์อย่างเดียวเลยครับงั้นวันนี้เดี๋ยวขอเป็นความรู้หน่อยว่าในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยเต้าหู้ทํายังไงมันถึงวิ่งได้ถึง200ก็มันมีเครื่องยนต์ก็มีพวกเป็น66ชัก5ลูก66ชัก5ใช่ครับเรามาดูกันดีกว่านะฮะแต่นี้จะเป็นเครื่องสี่วาล์วอันนี้เป็นของลูกค้าเป็นเครื่องของลูกค้าใช่เอามาแผนไว้เพราะคืนสภาพยังไม่เสร็จฮะก็เลยลองไม่ได้อ๋อเป็นเครื่องของลูกค้าอีกทีนึงแต่เครื่องผมยกลงไว้อยู่ยกลงไปแล้วใช่ฮะก็คือตอนนี้คนทำมาเป็นลักษณะ66ชัก5กันเยอะมากใช่ครับแล้วมันวิ่งแบบเหนียวๆเลยเหรอก็แช่ออกทริปออกอะไรเงี้ยได้ยาวไกลๆฮะอือไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหาเลยครับสุดยอดงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเจาะๆหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้เต้าหู้บอกว่าเป็นลูก66ชัก5ใช่ฮะ4วาล์ว4วาล์วด้วยอันนี้4วาล์วเป็น5เกียร์เป็น5เกียร์ด้วยครับอันนี้ก็คือตัวของแผ่นบาเกนรองไว้สำหรับชัก5ชัก5ในที่นี้คือเราก็ต้องเปลี่ยนก้งเปลี่ยนก้างหมดเลยเปลี่ยนครับแต่คือว่าอันเนี้ยบาเกนมันจะหนากว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าพอเวลาเป็น4วาล์วหัวลูกมันจะบางครับเพราะว่าปกติ2วาล์วหัวลูกอยู่ประมาณ10ครึ่งพอ10ครึ่งปุ๊บร่องแหวนเหลือร่องเหรียญร่องแหวนมันน้อยพอเราหลบ4วาล์วปุ๊บจะขาดออกไปงอกเลยจะทะลุร่องแหวนที่แบบว่าระเบิดกันเนี่ยนะใช่แล้วผมก็เลยหนีก้านขึ้นมาให้มันยาวเพื่อให้มันได้ระยะหัวลูกสูบเลยนะให้หลบวาล์วได้มากขึ้นอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงภายในลูกสูบเราเป็นทรงไหนประมาณเป็นหัวเรียบหัวนูนหัวนูนเหมือนคล้ายๆเหมือนพวก CBR เป็นพวกรถแข่งไอ้66 63สมัยก่อนอืมก็คือกำลังอัดก็น่าจะสูงอยู่นะใช่ครับนี่นะครับตัวของฝานะครับฝาวาล์วก็จะเป็นตัวฝาสูบฝาวาล์วเป็นตัวอันนี้4วาล์ว4วาล์วของนอกฮะอันนี้เป็นของนอกใช่ครับไม่ใช่โรงงานไทยไม่ใช่อันนี้ของนอกที่นี่มีขายเลยมีต้องสั่งมีนะใช่หายากอยู่อ๋อหายากอยู่อืมแล้วอย่างนั้นที่เต้าหู้บอกว่าใช้ของนอกมันดีกว่าของในยังไงครับมันได้สเปคมากกว่าแต่ถามว่าของไทยบ้านเราตอนนี้ก็โอเคนะฮะใช้ได้เหมือนกันใช่แต่คือว่าอันนี้เหมือนว่าลูกค้าเขาอยากได้แบบนี้ผมก็ต้องทำให้แบบนี้ครับผมยังที่บอกว่าเป็นฝานอกเนี่ยมันมาพร้อมพวกวาล์วพวกแคมเลยป่ะใช่มีวาล์วมีแคมก็คือมีชุดหัวทั้งหมดอะคือว่าไม่ต้องทำอะไรก็คือประกบใส่ได้เลยอ๋อซื้อสำเร็จรูปใส่ได้เลยใช่ครับไม่น่าเชื่อมันจะทำให้แรงขนาดนี้ได้นะครับอันนี้นะครับตัวของชุดฝาสูบนะฮะ4วาล์วแล้วก็ก้านบอกได้ไหมว่าก้านประมาณไหนเป็นก้านRXZ เป็น RXZ ใช่ครับ
ทำไมถึงใช้ก้านยาวสักขนาดนั้นหนีหัวลูกสูบเพราะว่าหลบวาล์วแล้วมันทะลุเพราะมันเป็น4วาล์วไง4วาล์วมันออกมุมออกมุมนอกหมดเลยครับผมแล้วเวลาหลบวาล์วหลบอะไรเงี้ยก็มันจะทะลุล่องแหวนมันดีกว่าใช่ผมก็เลยหนีก้านขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้ระยะหัวลูกสูบมันหนาขึ้นอ่าเข้าใจละฉะนั้นหัวมันก็หนาขึ้นมันก็ต้องทนขึ้นนั่นเองใช่ครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้นี้เต้าหู้บอกว่ารถคันนี้คือยัดเป็น5เกียร์ด้วย5เกียร์ฮะ5เกียร์เป็น5เกียร์เรียงหรือว่า5เกียร์ไงเป็น5เกียร์ตบงัดตบแล้วก็งัดงัดงัดตบงัดตบงัดใช่เป็นของทาเกอ๋อเป็นทาเกใช่ฮะไม่ได้แบบว่าเอาลงกึ่งบ้านเรามาใส่เรียงเอาเป็นเกียร์นอกของกันเกียร์นอกเหมือนกันครับโอ้โหทั้งชุดเลยนะครับเป็นเกียร์นอกเหมือนกันโอ้ท่อก็แบบว่าคอใหญ่มากอ่ะคอนี่บอกว่าประมาณ Xmax 300ได้เลยนะใช่ครับบัลเลอร์เลยท่อจากหนูลำลูกกานะครับผมครับซึ่งณขนาดนี้นะครับ66ชัก5แต่ว่าแน่นอนว่าไดก็ต้องมีปัญหาถ้าไดเดิมเอาไม่อยู่ใช่มั้ยไดเดิมไม่ติดฮะไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ติดแต่ทีเดียวติดเลยทีเดียวติดเลยเหรอใช่ครับนี่นะครับให้ดูนะครับว่าไดเขาก็เป็นไดโมนะครับที่นี่มีขายเลยใช่มั้ยมีครับโอเคและแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของความแรงนะครับมันมาด้วย200ได้แบบว่าง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้มาแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวมันยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของตัว2ระบบน้ำมันน้ำมัน2ระบบถูกมั้ยใช่ฮะพี่ขอถามเป็นความรู้หน่อยเต้าหู้น้ำมันเนี่ยมีผลยังไงกับการวิ่งของรถบ้านเราน้ำมันก็เหมือนว่าเราบีบมาห้องเผาไหม้ให้มันเล็กลงอ่ะฮะก็เหมือนว่าพอเราบีบห้องเผาไหม้เล็กลงเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าแรงอัดในห้องเครื่องยนต์มันเยอะกว่าเดิมอ่าเกี่ยวแปลว่าจุดระเบิดจะดีกว่าเดิมหรือยังไงจุดระเบิดจะดีกว่าเดิมไหมจุดระเบิดก็ดีกว่าเดิมแต่ถามว่าเวลารอบสูงสูงมันจะไม่จุดเพราะว่าน้ำมันในตัวนี้เวลาเราอัดเข้าไปเยอะๆเสร็จปุ๊บมันจะจุดไม่หมดมันจุดไม่หมดใช่มันเป็นคอยเดิมคอยอะไรด้วยใช่อ๋อคันนี้ยังคอยเดิมอยู่เลยคอยเดิมครับนะฮะให้ดูนะฮะว่าติดรถเต้าหู้ยังเป็นคอยเดิมติดรถอยู่เลยนะฮะเนี่ยยังใหม่ๆคิดๆอยู่เลยโอ้โหสุดยอดงั้นพี่ถามหน่อยนิดนึงหลายๆคนเขาสงสัยคำว่า2ระบบที่เต้าหู้พูดถึงมันคืออะไรครับ2ระบบก็คือน้ำมันธรรมดากับไนโตรกับไนโตรมีเทนครับแล้วอย่างนั้นเวลาที่จะวิ่งเนี่ยแยกยังไงอ่ะก็สวิตช์อันเดียวฮะสวิตช์อันเดียวใช่อ๋อมีโหมดสวิตช์เอาไว้ครับไหนพอจะเปิดให้ดูได้ไหมในเรื่องของตัวระบบอันนี้ดูอันนู้นดีกว่านี่อันนี้รถต้นแบบมันจะไม่สวยอ๋อนี่ต้นแบบใช่ไม่อยากให้โชว์อันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าสวยว่ะระบบอ๋อกล่องอะไรโอ้โหทำมาเยอะมากเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเรื่องของน้ำมันเดิมๆก็ยังคงใช้งานได้อยู่ใช้งานได้อยู่ฮะแต่พอจะเปลี่ยนเป็น2ระบบปั๊บก็มายุ่งกับตัวของไนโตครับแล้วก็มีวาล์วโซลีนอยด์ควบคุมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับให้ดูนะครับเกลียวเงาะเลยนะครับทรงโคตรสวยประมาณนี้งั้นถามเลยครับพี่หลายๆคนบอกว่าไนโตรมีเทนเนี่ยมันเป็นแบบว่าสิ่งที่ปรับจูนยากมากมันจริงไหมเต้าหู้ถ้าคนไม่เคยเล่นหรือไม่เคยสัมผัสมันก็จะยากหน่อยจะยากหน่อยใช่ถ้าแบบคนเคยทำเคยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่ยากเลยไม่มีอะไรที่ยากโอเคให้ดูใหม่นะครับตัวของไนโตก็คือเปิดตรงนี้มาปั๊บแล้วก็เติมเข้าไปนะครับซึ่งคันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นสเต็ปเดียวกันถูกไหมใช่ครับ66ชัก5เหมือนกัน66ชัก5นี่เป็น2วาล์ว4เกียร์อ๋อนี่ยังเป็น2วาล์ว4เกียร์อยู่ครับคือยังไม่ได้ยุ่งอะไรเยอะอย่างสเต็ปนี้เนี่ยวิ่งประมาณเท่าไหร่พื้นๆก็ได้อยู่ประมาณ190กว่า190กว่าครับก็ไม่หนี4วาล์วเลยนะใช่ฮะแต่4วาล์วถามว่าตอนนี้4วาล์วมันน่าจะเร็วกว่าเพราะว่าแต่อันนี้ยังไม่ลองอ่ะผมรันอินอยู่อ๋อนี่คือเพิ่งประกอบมาใหม่ครับให้ดูอีกคันนึงซึ่งเดี๋ยวคันนี้ก็คงจะไปเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ66ชัก5 2วาล์ว4เกียร์ด้วยอันนี้คืออะไรครับตู้ครับถังดักไอฮะถังดักไอครับอืมทำไมต้องมีไว้อ่ะก็ของเก่าที่ผมไปวิ่งมาเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันในโตครับผมในห้องเผาไหม้จะมีอากาศจะมีแรงดันเยอะมากเวลาน้ำมันทีระเบิดทีจะลงมาในห้องแข็งหมดเลยพอลงในห้องแข็งหมดเลยเสร็จปุ๊บมันจะออกรูระบายเนี้ยเอารูระบายจากเครื่องของเครื่องยนต์ที่มันจะไม่มีทางออกของมันมันก็จะออกตรงนี้หมดเลย
คือง่ายๆเลยตัวทัวร์ท่อเดิมเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนไม่อยู่อ่ะก็เลยต้องมาเจาะใส่เพิ่มใส่เป็นถังดักไอเพิ่มเวลามันมาเต็มตรงนู้นมันก็ไหลกลับลงมาก็ยังมีรูระบายอยู่ยังมีรูระบายใช้งานได้ปกติใช่นะครับฉะนั้นเรื่องของการบ้วนทิ้งก็น้อยลงครับแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราวิ่งด้วยไนโตรเนี่ยตามหลักการแล้วอะตัวของน้ำมันเครื่องอะส่วนมากจะเจอแบบเป็นสีนมเลยเป็นนมแต่อันนี้ก็คือว่าเราแบบทำแบบขี่เล่นเราไม่เท่ากับถึงรถแข่งถ้าเป็นรถแข่งจะปุ๊บมันจะเป็นนมครับเพราะว่าในตัวส่วนผสมในตัวมันจะเยอะกว่าอ่าฮะอ่าแต่อันนี้คือรถขี่เล่นมันก็ในตัวส่วนผสมในตัวมันจะน้อยอ๋อก็มันก็จะลงน้อยกว่างั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะจูนอีกนิดหน่อยคือเพิ่มในตัวเข้าไปอีกหน่อยนึงใช่ครับก็น่าจะวิ่งดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมก็เพิ่มยิ่งเพิ่มก็ยิ่งแรงครับอ่าฮะใช่ก็คือว่าที่วิ่ง190ก็คือว่าส่วนผสมในตัวก็คือน้อยมากน้อยมากก็คือว่าเป็นรถขี่เล่นก็คือว่าออกทริปไกลๆดันยาวๆแช่ยาวๆเนี่ยได้แต่ถามว่าถ้าเป็นรถแข่งปุ๊บเราเข้ามาขยับในโตเพิ่มหัวฉีดเราก็ต้องเพิ่มสเตอร์เราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็เราต้องจูนใหม่เข้าใจแล้วแล้วก็ถามว่าเร็วกว่าเดิมไหม200กว่าสบายๆนั่นหมายความว่าที่วิ่งวิ่งมาเนี่ยที่เราเห็นกันในคลิปเนี่ยยังจูนแบบว่าไม่เต็มที่เลยนะครับยังไม่พีคยังไม่ได้แบบว่ายังเป็นพื้นฐานเต็มๆขี่เล่นธรรมดาอยู่โอ้โหแม่เจ้านี่ขนาดแบบพื้นๆนะครับให้ดูกันนะครับสเต็ปของ2ระบบอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเป็นรถที่เขาทำกันไว้แล้วอ่ะเต้าหู้แล้วอยากจะมาเปลี่ยน2ระบบอย่างเงี้ยแพงไหมถ้ามีเดินระบบมาแล้วผมก็ต้องดูว่าอะไรที่เขาใช้ได้มั่งเงี้ยใช้ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอันไหนใช้ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอันไหนใช้ได้เราก็จะเก็บไว้แล้วก็ตามสิ่งที่เราต้องรื้อดูเลยว่าดีกว่าโอเคอย่างตอนนี้เนี่ยเห็นเนี่ยช่างกำลังมาลุมมาตุ้มคันนู้นเลยครับทำอะไรอยู่ครับกำลังเดินระบบไฟแล้วก็เดินระบบมันเดินระบบไฟใช่แล้วก็จัดสภาพรอครับขอเดินเข้าไปอยู่ได้ไหมได้ครับเดินไปดูหน่อยนะฮะสังเกตนะฮะนี่แต่ละคันที่เข้ามาหาเต้าหู้เนี่ยรถป้ายแดงหมดเลยนะฮะรถเดิมๆอยู่ในบ้านคันเลยยังมีเดิมๆยังไม่ได้รื้ออีกคันนึงนี่ก็ป้ายแดงนะฮะป้ายแดงอันนี้ก็ซื้อสดเหมือนกันซื้อสดเหมือนกันใช่ซื้อสดแล้วก็เอามาโยนไว้ที่นี่นะใช่ฮะก็คือว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็โอนเงินให้ผมซื้อไงโอนเงินรับจำมาแล้วก็มาให้ซื้อหมายความว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยู่เชียงแสนด้วยซ้ำใช่ฮะก็เหมือนว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เขาอยากจะได้รถคันนึงครับที่แรกเขาบอกเขาจะซื้อรถมาแต่ว่าจะซื้อมาต้องส่งมามีเสียค่าส่งมีเสียค่าอะไรเงี้ยโอ้โหก็เลยเรามาซื้อรถให้แล้วก็ทำให้โอนมาอย่างเดียวเออเจ๋งว่ะครับคือซื้อรถให้ด้วยครับโอนอย่างเดียวพอจบเลยครับนั่นหมายความว่าคันนี้ยังไม่ได้วิ่งเลยดิยังไม่ได้วิ่งเลยป้ายแดงเลยมายังน้อยๆอยู่โอ้โหนี่คือวิ่งจากร้านมาใช่2ประมาณนี้น่ะ28โลวิ่งมาจากร้านมาแล้วก็มานี่เลยแล้วก็มานี่เลยครับแล้วก็มาขึ้นรถที่นี่เลยใช่ฮะโอ้ไม่น่าเชื่ออย่างคันนี้เนี่ยที่เอามาส่งทำเนี่ยครับเต้าหู้ลูกค้าขอเป็นสเต็ปไหนครับนี่เลยครับอันคันนี้จะเป็นสเต็ป4วาล5เกียร์4วาล5เกียร์2ระบบครับเต็มระบบใช่ก็เหมือนคันเต้าหู้เลยดิใช่ก็เป็นเครื่องเนี่ยเครื่องเขาแขวนอยู่ที่รถผมอ่ะอ๋ออันนี้คือเครื่องที่แขวนอยู่คันนี้ใช่ก็คือว่าอันนี้เอามาติดรันอินอ๋อนั่นคือเครื่องของคันนี้วางงั้นดีกว่าแม่เจ้ารันอินแล้วอย่างนั้นเครื่องเต้าหู้อยู่ไหนอ่ะของผมกำลังรื้อทำใหม่อยู่อ๋อรื้อทำใหม่อีกใช่สเต็ปใหม่อีกอัพขึ้นไปอีกลองเราก็เหมือนว่ารถเราเป็นรถครัวก็ลองไปเรื่อยโอ้โหแม่พอจบตรงนี้เราก็มาค่อยทำใส่รถลูกค้าสุดยอดนะครับเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าที่แบบว่าหมกๆทำอยู่เนี่ยบานตะเกียงเลยนะครับเนี่ยฮะแหวนนี่มันไม่เต็มเลยนะประมาณนี้ซึ่งไอการวิ่งแบบ190 200เป็นเรื่องที่มันไปได้ได้ครับง่ายๆเลยสำหรับเครื่องประมาณนี้นะใช่เอาจริงๆนะมันทนไหมอ่ะทนไหมมันตะหู้ว่ามันทนไหมมันทนครับแต่ก็อยู่ที่เราขี่บางทีถ้าเราแบบไปเร่งเยอะๆยกล้อบ่อยๆมันก็อาการสึกหลอมก็มีเยอะถามว่าเราขี่แบบออกทริปออกอะไรวิ่งยาวๆแช่ไกลมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าล่าสุดตะหู้ก็ไปซัดมาเหมือนกันใช่ครับให้ดูกันนะครับนี่เราจะให้เห็นนะครับว่าเวลาที่เขาลื้อมาเนี่ยฮะใหม่ๆเอียมๆนะครับสังเกตได้ว่ายังไม่มีรอยนะครับนี่ไม่ขี้ดินเลยไม่มีขี้ดินเลยนะฮะคือวิ่งกันมา10กิโลแล้วก็เอามารื้อแบบนี้กันหมดเลยใช่ยังสเต็ปที่เราเห็นเต้าหู้วิ่งเนี่ยแพงไหมราคาถ้าเป็น2ระบบเป็น66ชัก5อยู่ประมาณ 60,000 ก็ไหนนะ 60,000 ฮะประมาณ 60,000 ใช่ 60,000 66ชัก5 2ระบบใช่ 60,000 อันนี้คือรวมของมั้ยก็รวมของมีระบบน้ำมันมีพวกกล่องลิ้นเร่งมีท่อพวกโต้สเตอร์อยู่ในชุดนี้หมดอืม
ส่งเวลาให้ได้ด้วยใช่ส่งความเร็วให้ก็อยู่ประมาณ180 190 180แม่งพื้นฐานอยู่แล้วก็190แต่คือว่าเป็นน้ำมันก็ยังเป็นขับเล่นอยู่ยังไม่ได้แบบพีคให้มากขนาดนั้นคือแค่กดสวิตช์เปลี่ยนเท่านั้นเองใช่ก็แค่กดนิดเดียวก็รู้ผลแล้วรู้อารมณ์เลยโอ้โหสุดยอดนะครับก็จะได้เห็นกันว่าเนี่ยฮะคือเครื่องตัวนี้ที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันคือเครื่องของคันที่ลูกค้าบอกมาว่าเดี๋ยวสักปั๊บนึงเนี่ยแล้วผมจะจัดการให้นะครับ 60,000 กว่าบาทจบแน่นอนแต่ถ้าเป็น4วาล์ว5เกียร์ก็2ระบบด้วยก็มาอยู่ประมาณแสนประมาณแสนนึงใช่เหตุผลที่ต้องบอกว่าแสนหนึ่งเนี่ยมันแพงด้วยคำว่าเหตุผลล้วนๆเลยนะเหตุผลก็คือฝาเกียร์ฝาเกียร์ก็ล่อไปครึ่งแสนละฝากับเกียร์ก็คือครึ่งแสนแล้วเพราะมันคือทาเกใช่ของนอกของนอกหมดโอ้โหแม่เจ้าใช้เวลาในการทำนานไหมคันหนึ่งส่วนมากอาทิตย์หนึ่งผมจะทำประมาณ2คันเสร็จอาทิตย์หนึ่งสองคันอาทิตย์หนึ่งสองคันรวมจัดสภาพด้วยรวมเครื่องด้วยส่งงานอาทิตย์ละสองคันได้เลยเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อถือว่าเร็วมากนะฮะนี่ฮะเขาก็ทำกันแบบว่าคนนึงก็ทำตำแหน่งนึงคนนึงก็ทำตำแหน่งนึงคือน้องๆทุกคนช่างทุกคนเนี่ยคือเหมารวมหมดเลยคันนึงในช่างมืออาชีพอะเอ้าไม่เล่นตลกแล้วเหรอครับลูกพี่ทำมากี่คันแล้วอยากรู้เยอะเลยเยอะเลยไหวเหรอเขาไหวเหรอนี่ลูกพี่ผมลูกพี่เลยเหรอถามจริงๆเต้าหู้เขาแรงไหมแถวเนี้ยแถวเนี้ยแรงครับอุ้ยหน้าตาดูดีไม่น่าเขินเลยไม่น่าเขินเลยใช่จะบอกอย่างนั้นเอาตามนั้นฝากผลงานหน่อยละกันเนาะจะได้ทำดีๆเนาะสู้ๆนะโคตรหน่อมแนมเลยอ่ะเออแล้วอย่างต่อไปเนี่ยที่เต้าหู้จะทำต่อในเรื่องของสเต็ปมีอะไรเพิ่มอีกไหมก็เครื่องยนต์ก็คือว่าอัพเพิ่มอัพอะไรเงี้ยเป็นลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็ฝาก็น่าจะเป็น4วาล์วเยอะแล้วเป็น4วาล์วเหมือนเดิมพวก5เกียร์พวกอะไรก็ต้องมีเดี๋ยวก็มีของเล่นกันอีกมีอีกแน่นอนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราจะขอแบบว่าซื้อแยกๆมารับไหมหรือว่าจริงๆคือรับแต่ทำที่นี่ของแบบไหนครับหมายถึงว่าของที่แบบว่าเต้าหู้มีครับเช่นพวกอะไรสัก5อะไรอย่างเงี้ยก็พวกอะไรก็มีครับผมมีพวกอะไรพวกก็คือพร้อมประกอบได้เลยคือพร้อมมีเลยใช่พร้อมประกอบได้เลยก็คือทำรอไว้หมดแล้วก็คือทำเครื่องอ่ะเครื่องยนต์แป๊บเดียวแต่คือจะมานานเนี่ยครับพวกจัดสภาพใหม่เดินระบบน้ำมันเดินระบบไฟอะไรเงี้ยอ๋องั้นความหมายคือที่เมื่อกี้นี้เต้าหู้บอกว่าเดินระบบไฟใหม่เป็นเรื่องของระบบในตัวมิเตอร์ด้วยใช่นี่ครับชุดไฟอ๋อมันต้องมีแยกอีกครับใช่ประมาณนี้แล้วอย่างนั้นเวลาที่ใช้ชุดไฟอย่างเงี้ยเราต้องมีเรื่องของการจูนกล่องมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มไหมมีฮะก็เป็นกล่องหลักๆก็เป็นพวกที่มันเปลี่ยนกราฟเร็วๆกราฟง่ายๆก็คือว่ากดปุ๊บมันจะสั่งเปลี่ยนได้เลยอ่าฮะใช่ไม่ต้องแบบกดปุ๊บแล้วดีเลย์รอพักหนึ่งก็คือว่ามันจะบางทีงั้นก็ทีว่าส่งผลเครื่องยนต์ครับทีก็ไปแล้วกดปุ๊บเขาไปถึงไหนแล้วเงี้ยแต่นี่คือกดปุ๊บเปลี่ยนเลยคือไม่มีสะดุดแน่นอนเปลี่ยนการทำงานได้เลยคือว่าเรามาคันเร่งร้อยเรากดปุ๊บก็เปลี่ยนเลยก็เหมือนรถฉีดในตัดแล้วก็คือกดปุ๊บเสียงเปลี่ยนเลยขึ้นในทันทีเลยใช่ฮะโอ้สุดยอดงั้นพี่ถามอีกคำถามแล้วกันพี่ยังสงสัยอยู่อย่างที่เมื่อกี้เนี่ยตัวของรถที่เต้าหู้บอกว่าใช้ออกทิปที่เป็นในโตทั้งหลายเนี่ย คือด้วยความที่ถังมันแค่นี้เองอันนี้คือตัวทดสอบนะครับฉะนั้นถังอาจจะไม่สวยถังมันมีแค่นี้เองเต้าหู้มันวิ่งได้เยอะไหมอ่ะถังนึงก็วิ่งได้ประมาณ 4-5 โล 4-5 โลใช่หมายถึงว่าเอาไว้กดเป็นอย่างเดียวเลยใช่ 4-5 โลยาวเข้าใจแล้วแล้วที่เหลือก็คือต้องมาผสมใหม่ใช่ผสมใหม่หรือเราจะเอาแกลอนใส่ไว้ในนี้ก็ได้เผื่อไปเติมหรือใครลูกค้าอยากไปทำถังเพิ่มอีกใบก็ทำถังใหญ่ๆมาก็ได้อ๋อโอเคแต่เพราะถังตัวนี้ผมก็สั่งเข้ามาไงสั่งมาก็เป็นมาตรฐานของเขาแบบถังมันก็คือแน่นหนาไม่มีระเบิดแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มก็คือเพิ่มได้ใช่ฮะโอเคเข้าใจละถังนึงก็คือวิ่งกดประมาณสัก 4-5 โลแล้วพอมันหมดปั๊บก็เติมหรือไม่ก็คือใช้เป็นเรื่องของตัวน้ำมันธรรมดาใช่แต่คือว่าถ้าจริงๆเราก็ไม่ใช้ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าบางทีเราวิ่งน้ำมันธรรมดาไปแล้วก็ออกคลิปแล้วก็วิ่งน้ำมันธรรมดาไปเกาะไปเขาอย่างเงี้ยเราอยากแซงแล้วก็กดพอกดเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็วิ่งเป็นน้ำมันธรรมดามันก็ยืนอยู่180 190งั้นพี่ถามหน่อยว่าไอ้ที่บอกว่าวิ่งน้ำมันธรรมดาเนี่ยณขนาดนี้เนี่ยใช้เป็นน้ำมันอะไร E85 E85 ก็เอาอยู่ใช่มั้ยครับอยู่ฮะโอ้เข้าใจละมันเหมือนว่าตัวนี้มันตัวส่งน้ำมันเฉยส่งกำลังรถขึ้นไปเฉยพอ
ลดรอยรามได้เราก็ปิดน้ำมันพอปิดน้ำมันก็รถก็ยืนวิ่งอยู่เท่าเดิมแล้วทำไมถึงไม่ใช้ไนตรัสอ่ะถ้าไนตรัสถามว่ามันต้องทำพวกหัวลูกสูบใหม่อะไรเงี้ยเวลาเราฉีดเยอะแก๊สเยอะครับทำหัวลูกสูบใหม่แล้วก็เวลาเติมมันก็ต้องมาเติมมันยุ่งยากกว่าต้องมาเติมเราต้องมาเติมปุ๊บเราต้องรอเวลาเติมเนี่ยเติมเสร็จปุ๊บแต่เนี่ยมันคือว่าเราเติมเปิดถังเติมได้เลยเติมเปิดถังเติมได้เลยถังน้ำมันปุ๊บเติมได้เลยโอเคซึ่งแน่นอนว่าในโตยังไงก็ต้องแรงกว่าแน่นอนแรงกว่ามันแรงตั้งแต่ออกตัวเลยมันแรงตั้งแต่ออกตัวเลยนะครับนี่ก็คือรถที่เราเคยได้เห็นกันนะครับในคลิปที่ว่าทิ้ง Xmax แบบว่า My Xmax นี่หลบไปเลยนะครับตัวทงตัวทีนี่หลบไปเลยแต่คันนี้ล่าสุดดีสุดก็213เท่าไหร่นะ213 213ใช่ GPS ครับถ้า213 GPS ไมล์จริงของรถยนต์ก็น่าจะประมาณ225ก็วันนั้นผมวิ่งเทียบกับ CBR 650ก็อยู่ประมาณ230 230ครับโอ้แม่เจ้า230ไมล์ CBR 650R นะครับกับเจ้าเวฟจากสำนักของเต้าหู้8ริ้วแม่เจ้าแล้วก็เป็นคิวสตาร์ที่ก็จับพี่มันก็อยู่ประมาณ200กว่าอ๋อใช้คิวสตาร์จับด้วยก็คือว่าผมลองหมดทุกอย่างก็บางคนก็บอกว่าเดี๋ยว GPS อ่อนอะไรอ่อนเออใช่ผมมีทุกอย่างฮะจับผมมีให้จับทุกอย่างแต่คือว่าผมไม่อยากเปิดเผยเพราะว่าบางทีมันยังไงอะถ้าเราไปเปิดเผยมากก็เข้าใจเดี๋ยวอาจจะดามงดราม่าอีกแต่ให้รู้ว่า200เนี่ยมีให้เห็นแน่เพราะว่าโทรศัพท์ใครก็จับได้เพราะว่าบางทีส่งผมต้องงานใส่จับโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าสามารถโหลดแอปได้เงี้ยเราต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อคิวสตาร์อะไรเงี้ยครับผมเพราะคิวสตาร์ก็หลักหมื่นอยู่แล้วใช่หมื่นไปไปนี่ลงทุนมากเลยนะ มีคิวสตาร์จับอยู่เพื่อตัวเลขครับโอ้โหแต่ทำงานผมส่งคิวสตาร์หมดฮะเหรอมั่นใจได้เลยว่าวิ่งแน่นอนครับงั้นถามหน่อยอย่างตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยพี่ก็เห็นว่ามันมีแบบว่าคนก็แบบเฮ้ยตรงๆนะเว้ยมีบางคนก็แบบว่าเต้าหู้โม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะเว้ยพวกมันไส้ก็เยอะนะเยอะคนชอบเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านเนี่ยเออ เรามีความรู้สึกยังไงมั่งถามความรู้สึกเออก็เฉยๆอ่ะเพราะว่าคนชอบก็มีคนอิจฉาก็มีมันก็ต่างคนมันต่างความคิดอ่ะครับก็ความคิดผมก็คือว่าผมก็ทำอย่างนี้ผมก็วิ่งแบบนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเพราะว่าต่างคนมาต่างความคิดว่าเขาอยู่แบบว่าสังคมเขาคนละสังคมกันสังคมของผมก็คือทำรถไล่รถแข่งอะไรเงี้ยผมก็รู้อยู่ว่ารถมันวิ่งได้จริงครับแล้วผมจะโม้ทำไมว่ารถแข่งผมก็ทำรถแข่งผมก็ทำผมก็รู้ว่าเอาจากรถแข่งข้อมูลจากรถแข่งมาใส่รถบ้านเนี้ยมันก็วิ่งได้อยู่แล้วอย่างถ้าเกิดว่าพูดถึงตอนนี้เนี่ยในรถแข่งของเราเนี่ยเตรียมตัวลงสนามบ้างยังนี่ฮะก็เตรียมไว้หมดแล้วเตรียมไว้หมดแล้วรอสนามเปิดปั๊บโชว์เลยใช่ก็มีล่าสุดก็บุรีรัมย์ก็53โอเพ่นก็เป็นลูก53มิลนะครับเป็นลูก53สแตทแต่ว่าพอเพียงใช่วิ่งก็วิ่งอยู่65เท่าไหร่นะ65 6.5 เหรอบุรีรัมย์อ่ะนะใช่โอ้ก็ดูขนาดลูกเล็กมันยังแรงได้แล้วพี่คิดดูว่าลูกใหญ่มันจะไม่แรงได้ไงเออก็จริงซึ่งมันมีตัวเลขแล้วก็มันก็มีผลในสนามด้วยแล้วรถแข่งเนี่ยเป็นไอ้53เป็นชักเดิมด้วยนะชักเดิมด้วยเหรอใช่ 6.5 วิ่ง 6.5 ครับน้ำมันน่ะน้ำมันในโตในโตโอเคมันอยู่ที่คนจูนคนทำจริงๆนะมันบางคนก็บอกมันบางคนก็ไม่เคยสัมผัสว่าในโตมันคืออะไรยังไงจริงจริงเขาไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะพีคขึ้นมาได้อีกเอางี้พี่เชื่อว่าคนที่ดูอยู่ในขณะนี้เกือบหมื่นคนเนี่ยเขายังสงสัยอยู่บางคนนะในโตมันคืออะไรวะเจ้าคู่ในโตอธิบายแบบง่ายๆในโตก็จะเป็นพวกน้ำมันของพวกรถท็อปฟิลครับผมเป็นพวกรถหน้ายาวหน้ายาวใช่ที่หน้ายาวที่เมืองนอกที่วิ่งกัน3วิ4วิอ่ะอ่าฮะครับซึ่งมันต้องมีการผสมใช่แต่คือว่าของเมืองนอกเขาจะไปใช้เพียวเลยใช้เพียวเป็นในโตเพียวเลยแต่อันนี้คือผสมหน่อยนึงใช่แต่ถ้าเราเพียวเลยก็ได้แต่เครื่องยนต์มันก็สึกหรอง่ายแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถแข่งก็ไม่ต้องไปซีเรียสใช่เพราะรถแข่งมันวิ่ง 3-4 ลันมันก็เปลี่ยนละเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนทำลายใหม่อัพสเต็ปใหม่เงี้ยเป็นเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเข้าใจแล้วครับงั้นถามง่ายๆเลยนะครับความคุ้มค่าพี่เชื่อว่าไอ้คำว่าแสนนึงเนี่ยในการทำเนี่ยถ้าเกิดว่าประมวลจากราคาทั้งหมดพี่ว่าไม่แพงแต่ต้องถามว่าความคุ้มค่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ขี่บ้าบอเนี่ยต้องคู่ว่ามันจะวิ่งได้ประมาณกี่โลระยะการใช้งานระยะการใช้งานใช่ครับใช่ครับผมวิ่งไปทริปไปแล้วก็2-300โลนี่2-300โลใช่ไม่รู้สึกเลยไม่มีอะไรลื้อออกมาเป็นไงบ้าง
ปกติฮะปกติครับฉะนั้นก็คือน่าจะไม่มีปัญหาใช่เพราะรถก็รถผมก็ขี่เล่นขี่อยู่แถวบ้านผมทุกวันขี่เล่นใช้งานออกหมอบออกอะไรเงี้ยกับเพื่อนกับฝูงผมก็ไปขี่หมดใช่อะไปทุกวันไปทุกวันใช่ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่านี่ก็คือรถที่เราเห็นกันแล้วว่าเวฟวิ่งได้200ซึ่งมันมีสิ่งนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือบรรดาพวกพี่ๆที่ขี่บิ๊กไบค์บอกว่าโม้แต่ผมดูในคลิปแล้วเขาไม่ได้โม้นะฮะเขาวิ่งได้จริงนะฮะเนาะน่าเบื่อเนาะก็ต่างคนต่างความคิดเว้ยตามนั่นแหละนะครับมีแต่คนบอกว่าพี่โคตรเจ๋งเลยก็ไม่รู้อ่ะพี่ว่าพี่รู้จักเต้าหู้มา4ปีก็เห็นพัฒนามาตลอดตั้งแต่ทำนู่นทำนี่มาจนกระทั่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าลูกค้าเขาเข้าร้านบานตะเกียงเลยนะครับตั้งแต่อายุ10กว่าเว้ย13 14 15เนี่ยทำมาก็ขับรถแข่งขับรถอะไรมาก็ตั้งหลายปีอยู่ใช่รถยนต์ก็ขับอะไรก็ขับทำหมดแต่ว่างั้นดีกว่าก็เก็บข้อมูลจากรถยนต์แล้วก็มาใส่มอเตอร์ไซค์ด้วยก็มีซึ่งถือว่าสำเร็จนะครับนั่นแหละนะครับให้ดูกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะโมแบบว่าไม่ได้แคร์ในเรื่องของงบประมาณอยากได้แรงๆแล้วเอาจบๆผมว่าที่นี่ก็เป็นสำนักที่น่าสนใจนะครับกับเต้าหู้8ริ้วประมาณนี้นะครับผมตอนนี้รถใหม่มีขายอยู่ขายรถใหม่เลยรถใหม่มีขายหาง่ายเดี๋ยวนี้พวกนี้เพราะมันมีขายทุกที่อยู่แล้วใช่ทุกร้านอยู่แล้วถ้าตัวซื้อเป็นตัวเก่าเราก็ต้องมาปั้นใหม่อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดทำจริงๆเต้าหู้แนะนำว่าซื้อรถใหม่เลยดีกว่ารถใหม่ดีกว่าจบกว่าครับนะครับงบประมาณก็คือตั้งแต่ 60,000 กว่าบาทจนถึง 100,000 ใช่ครับนะฮะก็บอกไว้เพราะว่าหลายๆคนถามว่าพี่เต้าหู้ครับทำงบประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ารถอยากไม่ทำเครื่องยนต์อยากมาใส่ระบบก็อยู่ประมาณ 25,000 25,000 หมายถึงว่าเป็นระบบไนโตรมีเทนใช่ครับรับผสมด้วยไหมก็ถ้ามาใส่ที่ผมเนี่ยผมก็จะสอนผสมอะไรทุกอย่างเลยอ๋อผสมสอนว่าเซอร์วิสยังไงแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยอ่าฮะครับเขาถามมาว่าบอกว่าขอดูรถสจแบงค์หน่อยครับนี่คันนี้เลยสจแบงค์ก็คือคันที่เมื่อกี้นี่โชว์นี่แหละครับเตรียมส่งงานแล้วครับคือตอนนี้ขอไปวิ่งเอาตัวเลขหน่อยนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกคือคันนี้ยังเป็นเกียร์4 4เกียร์แล้วก็ยังเป็น2วาล์วเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือเต้าหู้ก็ไล่มาให้หมดแล้วนะครับเนี่ยสังเกตคันนี้ประเกณฑ์จะน้อยกว่าบางกว่านี่เพราะว่าเรื่องของการสูบคนละตัวกันการสูบแต่คันนี้ก็คือยืนพื้น108 109ได้อยู่แล้วได้สบายสบายด้วยชอบอ่ะนี่นะครับให้ดูนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้เห็นในเร็วๆนี้กับการไล่รถคันนี้นะครับบอกอีกครั้งว่ายังเป็นสเต็ปที่เกียร์4เกียร์แล้วก็ตัวของฝายังเป็นฝา2วาล์วเพิ่มเติมคือมีลูกมีชักมีเรื่องของไนโตรมีเทนมีกล่องอันนี้ใช้ของ API ควบคุมนะครับถังน้ำมันยังคงอยู่คือเป็น2ระบบจริงๆสนใจในเรื่องของ2ระบบก็เริ่มต้นราคา 25,000 บาทมาแบบนี้เลยนะก็มาก็คือว่าติดพร้อมติดตั้งพร้อมติดตั้งแล้วก็จูนจูนพร้อมเลยเสร็จไล่ให้เสร็จงั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเดิมๆเขาวิ่งมา100 120แล้วกัน103แล้วกันใส่ในโตเข้าไปวิ่งเท่าไหร่160 170ได้ขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอครับโอ้โหแม่เจ้าเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวเลยสนใจก็ติดต่อเองแล้วกันนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบนะฮะสไตล์นี้นะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วครับเต้าหู้ครับพี่อยากให้เต้าหู้ฝากร้านหน่อยก็ฝากติดตามด้วยทางเพจฮะมันมีบริการสั่งแคมส่งปัตตานีก็มีอยู่อ๋อแคมแล้วก็มีใช่มีก็ถือว่าสั่งตามเพจตามเฟซเนี่ยแล้วก็มีส่งทุกวันทุกวันเลยครับแล้วก็ดูให้ดูผู้ติดตามด้วยกันว่าบางทีมันมีคนติดตามว่ามันมีเพจปลอมเพจเฟซปลอมเยอะอ๋อของจริงต้องเป็นเฟซเฟซเป็นเฟซเต้าหู้เป็นริ้วกับเป็นเพจเต้าหู้เป็นเต้าหู้เพจคนติดตามอยู่ประมาณ 500,000 กว่า 500,000 กว่าใช่เฟซก็อยู่ประมาณ 300,000 กว่าตามนั้นสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยใช่แล้วก็มีตัวแทนถ้าสงสัยว่าใช่ตัวแทนจริงไม่จริงก็ลองทักมาถามได้ว่าใช่ตัวแทนหรือเปล่าโอเคมีหมดใช่มั้ยก้านลูกแหวนเสื้อมีหมดนี่ฮะตามนั้นครับใครชอบแบบนี้ติดต่อเต้าหู้เองเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนขายนะครับน้องเขาเป็นคนขายแล้วก็สู้ชีวิตมาจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นระดับประเทศจริงๆสำหรับเต้าหู้8ริ้วนะครับผมโอเคเต้าหู้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่สละเวลาให้พี่มาเพราะว่าไม่ได้เจอกันประมาณสัก3ปีได้นะตั้งแต่สมัยน่าจะเกินนี่เกิน4ปีเกิน4กว่าปี4 5 5ปีประมาณนั้นน่ะ5ปีใช่ตั้งแต่สมัยผมกำลังเริ่มเข้าสนามแรกๆใช่ยังพูดไม่ค่อยเก่งนี่นะเว้ยจำได้เลยอ่ะตามนั้นแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากน้องเต้าหู้หน่อยละกันเพราะว่าเขาไปไกลมากแล้วขออย่างเดียวคือเป็นกำลังใจให้เขา
แต่อย่าไปทับถมเขาเพราะว่าเขาทำมาแต่ละทีเนี่ยผมเห็นว่าแม่งเกิดทุกคันเลยเพียงแต่ว่าอยากได้กำลังใจก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กับเพจเต้าหู้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับเอาละครับเพื่อนๆครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมวันนี้ผมกับเต้าหู้ลาไปก่อนสวัสดีครับ